พราะตัวเลขคนติดเชื้อแรงงานพม่าในสมุทรสาครประเมินกันว่าน่าจะทะลุ1,000 คนขึ้นไปส่งผลต่อตลาดหุ้นที่ร่วงวันเดียวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากว่า80 จุดก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่าตามด้วยข่าวเชื้อรามไปทั่วรอบปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงถ้าดูตามแผนที่เท่ากับกรุงเทพโดนอบล้อมเป็นไข่แดงด้วยคนที่ติดเชื้อโควิดรวมกรุงเทพเองก็ไม่รอดที่พบมีคนติดเชื้อไปด้วย4 คนก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่ารัฐบาลจะบริหารจัดการในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานจะสั่งปิดทั้งหมดเศรษฐกิจของประเทศก็เสียหายหนักแน่ไม่ปิดเลยหากคุมไม่อยู่ยิ่งหนักเข้าไปอีกแทนที่ลุงตู่จะหาต้นตอของปัญหาที่เริ่มต้นเกิดจากแรงงานพม่าในสมุทรสาครนำมาแพร่เชื้อแล้วขยายวงกว้างออกไปอย่างที่เป็นข่าวแต่ลุงตู่กลับมาให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุครั้งนี้ว่าการระบาดรอบใหม่โทษใครไม่ได้เราทุกคนล้วนมีส่วนฟังแล้วถึงกับอึ้งว่าออกมาจากปากผู้นำประเทศได้อย่างไรนอกจากจะขาดความรับผิดชอบแล้วยังโยนความผิดให้กับประชาชนคนไทยที่ผ่านมาที่ช่วยตัวเองเชื่อฟังการใช้ชีวิตอย่างกินร้อนช้อนกลางใส่หน้ากากล้างมือระยะห่างจนทำให้ไทยได้รับการยอมรับจากชาวโลกว่าเป็นที่หนึ่งในเรื่องการจัดการบริหารสถานการณ์โควิดเรียกได้ว่ารัฐบาลได้หน้าไปเต็มๆแต่พอเกิดโอกาสที่เชื้อโควิดจะกลับมาระบาดรอบ2ที่หมอผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าถ้าควบคุมไม่ได้จะรุนแรงกว่าครั้งแรกถึง5 เท่าลุงตู่ถึงกับโยนบาปให้ประชาชนทันทีไม่เคยโทษตัวเองและข้าราชการประจำที่เกี่ยวข้องที่หากินกับแรงงานเถื่อนที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แพร่เชื้อระบาดในครั้งนี้พรุ่งนี้มาติดตามถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังว่ากระบวนการนี้มีผลประโยชน์มหาศาลอย่างไรขนาดไหนชัดเลยสิงห์เชิงดอย